เอาล่ะก็อยู่กับผมคุณปอยเช่นเคยวันนี้เดี๋ยวเกมอาร์คไนท์กันอีกแล้วนะครับนะกับตู้กาชาใหม่เจสสิก้าเดอะลิเบเรตนะครับนะถูกปะคุณบีมลิเบอร์ตี้ฮะลิเบอร์ตี้ลิเบอร์ตี้มันไม่ใช่ไอจีนะเป็นอีดีนะโอเคหรือเป็นลิเบอร์ตี้อ๋อลิเบเรตครับลิเบเรตโอเคโอเคโอเคนะแค่นี้ก็โปแล้วนะเฮ้ยโอเคนะเป็นน้องโอเคน้องเป็นดีเฟนเดอร์นี่นะนี่คือข้อมูลของน้องเนาะเจสสิก้าเดอะลิเบเรตนะครับนะเป็นดีเฟนเดอร์สายมันไม่ระบุในนี้นะโอเคนะส่วนข้อมูลชุดนี้นี่ขอบคุณเพจแค่แปลไม่ใช่แนะนำนะครับนะโหชื่อเพจนี่ชื่อสุดยอดมากนะโอเคนะเป็นดีเฟนเดอร์นี่แหละนะเขาเป็นดีเฟนเดอร์สายเดียวกับลิกอาร์มนะครับนะถ้าใครไม่รู้จักลิกอาร์มเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับนะโอเคนะโดยที่และโจมตีของนางจะเป็นแบบว่า2ช่องแบบนี้นะซึ่งตัวผมเนี่ยอาจจะบังนะอาจจะบังหน่อยแต่ว่าก็คือเป็น2ช่องแบบนี้คือจะตีไกลนะมันจะไม่เหมือนแบบดีเฟนเดอร์ทั่วไปที่เราจะเป็นตีประชิดใช่ไหมคือต้องรอเข้าประชิดก่อนถูกไหมคุณบีมต้องรอเข้าประชิดก่อนแต่นี่คือแบบมันตี2ช่องคือมันยิงได้นั่นแหละนะเหมือนลิกอาร์มเลยลิกอาร์มก็ตี2ช่องแบบนี้นะมาดูว่านางมีอะไรบ้างนะนอกจากทรีทก่อนนะทรีทเนี่ยนางบล็อกได้3ตัวนะและสามารถโจมตีระยะไกลได้อันนี้อย่างที่ผมบอกไปนะเอามาที่ทาเลนต์ครับทาเลนต์เนี่ยก็คือสามารถวางโล่ได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปวิดีโอตัวนึงไว้ตรงด้านบนหัวผมแล้วกันนะครับนะก็ว่าก็คือเราสามารถวางโล่ได้ในระยะ4ช่องเป็นรูปบวกนะรอบตัวเจสสิก้าโดยโล่จะอยู่ได้นานสุดคือ50วินาทีนะเมื่อวางโล่แล้วเธอหันหน้าไปทางเดียวกับโล่ที่วางนะครับนะก็สื่อสู่ว่าเราวางโล่ไว้ด้านหลังนางนะก็หันหลังนะครับนะวางได้ด้านหน้าก็นางก็หันหน้าเหมือนเดิมนะซ้ายก็นางก็หันซ้ายขวาก็นางก็หันขวานะคือนางเปลี่ยนทิศทางได้นะครับนะถ้าเกิดเราวางโล่แต่ถ้าเกิดโล่หายปุ๊บนางก็หันกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมคุณบีมนางก็หันกลับมาเหมือนเดิมโอเคนะตัวเธอและพรรคพวกที่อยู่ข้างหน้าจะได้รับภาวะพลังป้องกันสูงสุด 15% นะครับนะอันนี้คือทาเลนต์1นะคือเราสามารถวางโล่ได้นะแล้วโล่ตัวนี้คือบล็อกได้ด้วยนะมันไม่ใช่บล็อกไม่ได้นะบล็อกได้นะส่วนทาเลนต์2เนี่ยก็คือเมื่อโล่และความเสียหายจะมีโอกาส 50%ที่จะฟื้นฟู SP 1หน่วยนะโอเคนะส่วนสเตตัส E 2เวล90นะครับนะพลังชีวิต3608พลังโจมตี522พลังกัน716นะค่าลงอยู่ที่23นะจำนวนการบล็อกอยู่ที่3แล้วก็เวลาใช้โจมตีก็คือ 1.2 วินาทีต่อครั้งนะครับนะส่วนสกิลสกิลแรกโฮเดอร์ไลน์นะครับนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปขึ้นวิดีโอให้ดูนะครับนะโฮเดอร์ไลน์เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเธอและโล่นะและเพิ่มเวลาการอยู่ของโล่ให้นานขึ้นนะครับนะอันนี้ก็เป็นสกิลเรียกว่าเพิ่มบัฟนะเป็นบัฟนะซึ่งก็ไม่มีอะไรนะสกิลแรกส่วนสกิลสองก็คือโควิดดีเฟนส์นะครับนะเพิ่มไปแล้วโคเวอร์cover โอเค cover โอเคปิดขออภัยด้วยครับนะ cover defense นะครับนะก็คือเพิ่มระยะและพลังโจมตีลดเวลาในการใช้โจมตีลงและมีโอกาส 15% ที่จะลดความเสียหายเวทได้นะครับนะก็คือมันเน้นการโจมตีถูกไหมอันนี้ใช่เน้นการโจมตีแล้วก็ให้สกิล2เนี่ยนาปันนะส่วนสกิล3มาว่าอะไร saturation burst นะครับนะอันเนี้ยก็คือเพิ่มระยะโจมตี1ช่องเพิ่มเวลาที่ใช้โจมตีเพิ่มพลังโจมตีและป้องกันและเพิ่มพลังป้องกันของโล่นะครับนะเมื่อวางโล่ทำการยิงกระสุนปืนใหญ่นะยิงกินเนตรัชเชอร์นี่แหละนะโดยจะกระสุนจะระเบิดเมื่อโดนศัตรูนะครับนะ
หรือออกไปจนสุดระยะนะเมื่อระเบิดจะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงใส่ศัตรูทุกตัวที่อยู่รอบๆและทำการสตันศัตรูเหล่านั้นนะครับนะสามารถวางโล่ ก่อนแล้วค่อยกดสกิลก็ได้นะครับนะเมื่อใช้สกิลจะได้รับกระสุน20นัดนะสกิลสามารถกดหยุดเพื่อรีเซ็ตสกิลได้ทุกเวลานะครับนะโดยถ้าคุณรูปภาพไม่ออกเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอด้านบนให้นะครับนะก็ส่วนวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งเครดิตไว้ให้นะสำหรับคนที่อยากดูตัวเต็มนะครับนะซึ่งสกิลของเจสสิก้าเนี่ยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปใช้เนี่ยผมว่านานค่อนข้างมีประโยชน์พอควรเลยนะสำหรับเจสสิก้าอัลเตอร์หรือเจสสิก้าเดอะเลเบเลตนะครับนะแล้วร้านช่วงประจนโชคใช่ไหมช่วงนี้โอเคยังไงสิ่งที่คนดูเขามาดูกันนี่แหละเออนะสิ่งที่เขาอย่างแรกเลยเรากดทีละโลก่อนนะอ้อผมยังไม่จำเป็นต้องขึ้นว่าผมกดได้กี่โลนะเพราะว่ามันมีขึ้นอยู่นะเดี๋ยวผมบอกให้ป้องอ่ะโลนี้ก่อนอ่ะเคลียร์มาโอ้โหเริ่มมาถึง5ดาวได้เลย5ดาวได้เลยเหรอโอเคนี่ผมคิดว่าผมหมดตัวไปกับไพ่ฟอนแล้วนะดูว่าผมยังอยู่แล้วเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรจริงนะไม่มีอะไรจริงนะนะไม่มีอะไรจริงโอเคนะโลแรกผมก็5ดาวออกนะซึ่งมันก็เป็น5ดาวที่ไม่มีอะไรจริงนะโอเคนะโอเคจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีบอกด้วยเนาะโฟกัสซีเลคชั่นพอยต์1นะครับนะอ้อผมลืมบอกไปเลยนะตู้นี้มันไม่ใช่ลิมิเต็ดใช่ไหมคุณบีมไม่ใช่ไม่ใช่ลิมิเต็ดนะอันนี้คือจะกดหรือไม่กดแล้วแต่นะครับนะแต่ผมแนะนำว่าให้กดดีกว่านะอ้อผมลืมไปเลยนะอนาคตนาจะมีโมดูลใหม่นะอันนี้คือโมดูลนะครับนะเดี๋ยวอันนี้คือโมดูลนะอาจจะเห็นไม่ชัดหน่อยนะเดี๋ยวผมขยายจอให้เต็มหน่อยโอเคนะโดยโมดูลนาเนี่ยอันนี้คือที่เซิร์ฟจีนนะครับนะเซิร์ฟเรายังไม่เข้านะครับนะตัวนี้นะคือโมดูลเนี่ยมันจะเพิ่มสกิลก็คือสามารถเห็นตัวล่องหนได้นะครับนะเอาลงเหมือน Silver Ad ซึ่งอันเนี้ยน่าทำนะอันนี้คือเป็นเวล1นะครับนะแล้วจะมีเวลอันนี้เวล3นะโอเคนะอันนี้คือเวล3ก็คือสเต็ปไปประมาณนี้นะเราถึงบัฟเรื่องของไอ้โล่ที่นางวางด้วยนะโอเคจะปิดก่อนโอเคนะอันนี้ผมลืมบอกไปนะโอเคแต่ก็ลั่นไปหนึ่งโลแล้วไม่เป็นไรนะกดต่อดีกว่านะ10โลแรกดูดิมีอะไรป่ะเอ้ยเอ้ยได้ไหมเอ้ยได้ไหมดูดิใช่ไหมแต่ละว่าโอ้โหรายสุดท้ายเลยมาเกย์นะไม่ใช่เกย์ไม่ใช่เกย์ทำไมผมได้เกย์สองตัวเกย์สองตัวเลยเกย์แต่เป็นเกย์ผมมีสองเกย์แต่เป็นเกย์โอ้ครูซโอเคตัวน่ารำคาญในรถไอ้แรกของเรานะน้องเชื่อกมันคือน้องเชือกแต่สำหรับน้องเชือกน้องลาวาโกเลมนะโอเคสองไปใส่สงครามไปต่อเลยแบล็กไนท์ที่แปลว่ากลางคืนไม่ใช่ไนท์ที่แปลว่าอัสซาลินนะถ้าไม่งั้นจะกลายเป็นเกมแบ็กดีเซอร์ไปต่อแฟงไม่มีอะไรก็แค่ตัวธรรมดาทั่วไปสปอตนะหนังหมาที่ผมชอบเรียกนะหนังหมา3ดาวจะมีหนังหมา6ดาวอีกตัวนึงนะคืออาร์คเป็นเพื่อนกันสเตวานนะเจ้าเวททั่วไปไม่ต้องสนใจฮะจริงอ่านว่าจวดนะเก
จากตู้ไหนวะไม่รู้จักว่ะฟังสเปนเด็กอ๋อมาเมื่อปีที่แล้วหลุดไปได้ไงวะกูไม่เคยเห็นกูไม่รู้จักไอ้ตัวอะไรสารระบบนี่เลยกูอึ้งแบบอึ้งไปสักพักหนึ่งอ่ะตันแบบตันยาวเลยอ่ะบอกว่าแบบมาได้ไงวะเออมาจากไหนโอเค10โลผ่านไปนะหลุดเลทเป็นอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งผมก็ไม่รู้จักเลยมันคืออะไรนะไปต่อ10โลหัดไปดูดิว่ามีอะไรไหมทองธรรมดาสร้างแล้วสร้างก็ได้นะไม่มีหกแล้วกดข้ามไปเลยนะได้เกย์เอาเตอร์นะได้เกย์เอาเตอร์นะแล้วก็เจสิก้าแบบลากธรรมดาด้วยโอ้โหนี่ตั้งแต่บัวใครแล้วนะฟูกะไหนฟูกะมาท้าไม่ได้ฟูกะเอาเตอร์ไปขึ้นอีกไหมคอนเทนต์จบข้าดาวครับเจสสิก้าครับได้ออสตาว่าโอเคนะ6ดาวไม่ใช่5ดาวนะ30โลหัดไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนอกจากหลุดตัวหลุดที่ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะผมก็ยังไม่รู้เลยแปลต่อโอ้โหนี่ผมไม่จะไม่เหลือแล้วนะเพราะผมหมดแล้วแต่ไทฟอนแล้วอะโอ้เฮ้ยโอ้ทองเกนี่หว่าแย่จังไปสุดท้ายละคัวล่านะน่าอยู่ในแถวออสเตรเลียแถวนี้นะคัวล่าป่ะคัวล่าอยู่ออสเตรเลียเออน่าจะใช่ละแจ็คกี้ชาดนะเป็นบุสลีไม่ใช่บุสลีเดี๋ยวมันแจ็คกี้ชาดมันอันนั้นดีกว่าเฉินหลงไปบุสลีเฉยไปไอ้เหี้ยกูโดนปลาลาวากูเล็มใส่แย่จังอีกแล้วอิดิโก้นะจอเวททั่วไปเหมือนเดิมเก๋ตัวหนึ่งผมได้เกย์เยอะจังพริมนะตอนแรกเราอ่านพรำปะตอนแรกเราอ่านพรำแต่เอาจริงอ่านพริมเอออ่านไงพริมวะนี่น้องโรโบต้าน้องแหกปากของเราณเวลาใช้สกิลนะชอบแหกปากแฟงนะบรรยากาศทั่วไปสีดาวบีฮันเตอร์นะน้องเชมัดนักมวยนะอ่ะประเด็นโอเคเออ40โลตรงเลดนะตอนนี้จะมีเจสสิก้าเดเลเป็นเลดนะหรือน้องคุณรวยที่เป็นดีเฟนเดอร์นะลูกคุณหนุ่ง okay. ที่จากที่ใช้ปืนอย่างเดียวแล้วแจกประชาธิปไตยเออช่วงนี้เขาแจกประชาธิปไตยวีเวอร์นะโอเคนะคนรวยแจกประชาธิปไตยก็มานะกับ40โลนะกับน้องโอ้ยเจ็บคอเจสสิก้าเดอะเอาเตอร์นะหลายตัวผมยังไม่ป้านเลยนี่หว่าโอเคนี่นะมีซัพพอร์ตด้วยนี่อย่างที่ผมบอกนะเป็นทาเลนต์นะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe พร้อมกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับนะส่วนผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเย้